มาติดตามเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะในวันนี้ค่ะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะซึ่งก็ยังโชคดีนิดนึงค่ะที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ถึงกับเสียชีวิตนะคะไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ของสภ.อ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถนะคะบรรทุกนะคะขยะของโรงพยาบาลในพื้นที่นี่แหละค่ะไปเฉียวชนกับรถทัวร์โดยสารสายหาดใหญ่ภูเก็ตนะคะซึ่งก็ประสบอุบัติเหตุกันในพื้นที่แยกนาเหนือของพื้นที่อ่าวลึกนะคะจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ในช่วงสายของวันนี้นี่เองนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพื้นที่สภ.อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศนะคะประจำทางสีฟ้าสายภูเก็ตหาดใหญ่นะคะทะเบียนนี่อย่างที่เห็นในภาพเลยทีเดียวค่ะ 10-1008 นะคะป้ายทะเบียนจังหวัดตรังพลิกตะแคงข้างอยู่ด้านข้างเลยนะคะลงคูร่องน้ำละค่ะข้างถนนเลยนะคะสภาพด้านข้างก็พังยับเยินค่ะมีผู้โดยสารนะคะที่มีการร้องตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะว่ามีบาดเจ็บพอสมควรเหมือนกันนะคะชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็พากันเข้าไปช่วยพร้อมๆกับรถของอาสาสมัครนะคะหน่วยกู้ภัยลูกธรรมนะคะลูกพระธรรมค่ะนาเหนือในพื้นที่นั่นเองนะคะแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยอ่าวลึกนะคะหน่วยกู้ภัยปลายพญาซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยเหลือกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทีนี้มีเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยจากการสอบสวนนะคะปรากฏว่ามีการไปสอบถามนายบุญฤทธิ์อายุ50ปีค่ะเป็นพนักงานขับรถทัวร์โดยสารคันนี้ล่ะก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเนี่ยขับรถโดยสารคันนี้คันดังกล่าวนี่แหละค่ะจากภูเก็ตมุ่งหน้าไปอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีผู้โดยสารทั้งหมดประมาณสัก20คนนะคะมาถึงนะคะกลางแยกไฟแดงตรงนี้แยกนาเหนือเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าสัญญาณไฟเนี่ยนะคะเป็นสัญญาณไฟจราจรที่ดับนะคะก็เลยตัวเองเนี่ยก็เลยขับรถนะคะผ่านแยกดังกล่าวก่อนที่จะผ่านพ้นแยกค่ะปรากฏว่านะคะจู่ๆก็มีรถกระบะนะคะมาพุ่งชนที่มุ่งตรงมาทางเส้นด้านข้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะชนเข้าบริเวณท้ายของรถทำให้รถเสียหลักนะคะพุ่งตกคูน้ำไปก็เป็นสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้ค่ะในขณะเดียวกันคนขับรถกระบะนะคะซึ่งก็ยังไม่ทราบชื่อทราบแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งหน่วยกู้ภัยก็มีการนำส่งที่โรงพยาบาลทับปูดจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบสวนสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเหล่าบรรดาผู้โดยสารนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีการลำเลียงผู้โดยสารในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีบาดเจ็บถึง6รายส่วนใหญ่ก็รอดูอาการกันหมดเลยทีเดียวละค่ะครับ